เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าสุขเล็กๆในจังหวะที่พอดีในเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีตึกสูงระฟ้าและผู้คนมากมายที่ต่างเดินทางอย่างเร่งรีบธนาชายหนุ่มผู้ซึ่งมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเขาทำงานในบริษัทที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกเช้าเขารีบออกจากบ้านท่ามกลางความแออัดของผู้คนรถยนต์และความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุดธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยหวังว่าในวันหนึ่งเขาจะได้สัมผัสกับความสำเร็จและการยอมรับที่เขาตามหาอยู่วันเวลาผ่านไปธนาก็ได้เลื่อนตำแหน่งได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในที่ทำงานแต่ความรู้สึกอิ่มเอมใจนั้นกลับอยู่เพียงชั่วครู่เพราะทันทีที่เขาทำสำเร็จเป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็เข้ามาแทนที่ธนารู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นวิ่งไปไม่มีวันหยุดแต่ก็ไม่เคยถึงจุดหมายที่แท้จริงเลยความสุขที่เขาหวังว่าจะได้สัมผัสจากการประสบความสำเร็จกลับกลายเป็นความว่างเปล่าในใจที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งหลังจากที่งานเสร็จสิ้นธนารู้สึกหมดแรงทั้งกายและใจเขาเดินกลับคอนโดด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าที่เคยแม้มันจะเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วแต่ในเมืองก็ยังเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงจอแจธนามองเห็นภาพผู้คนที่รีบเร่งขณะที่ตนเองนั้นเริ่มตั้งคำถามในใจว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเมื่อกลับถึงคอนโดธนาเริ่มหวนคิดถึงสิ่งที่เขาทำมาตลอดทั้งการทำงานหนักการพยายามเอาชนะผู้อื่นและการวิ่งตามเป้าหมายที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนของตัวเองไปในระหว่างทางแม้ภายนอกเขาจะมีทุกอย่างที่คนอื่นปรารถนาแต่ภายในใจกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าในคืนนั้นเขาตัดสินใจออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านสวนแห่งนี้เงียบสงบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยืนสูงตระหง่านแตกต่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่เขาเผชิญมาตลอดธนาเดินผ่านแปลงดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งและนั่งลงบนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เขามองเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วรับรู้ถึงความเย็นสบายของสายลมที่พัดผ่านมาขณะที่นั่งอยู่นั้นความคิดในใจของธนาก็เริ่มสงบลงเขาค่อยๆรับรู้ได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขามัวแต่มุ่งไปข้างหน้าโดยไม่เคยหยุดมองสิ่งรอบตัวเลยการแข่งขันและการพยายามเป็นที่หนึ่งกลายเป็นเส้นทางที่บดบังความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตเขารู้สึกเสียดายที่ตนเองนั้นได้ละเลยช่วงเวลาที่ควรจะได้สัมผัสความสงบความเรียบง่ายและความสุขที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆธนาเริ่มนึกถึงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระหง่านอยู่รอบสวนต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้รีบร้อนที่จะเติบโตมันค่อยๆแผ่กิ่งก้านอย่างมั่นคงตามจังหวะของธรรมชาติธนาคิดได้ว่าการเติบโตที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหรือการเป็นผู้ชนะเหนือคนอื่นแต่คือการเติบโตภายในใจการเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเองการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตามแบบที่ตัวเองต้องการเมื่อคิดได้ดังนั้นธนาก็เริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองและวิถีชีวิตของตนเองเขายังคงทำงานและมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะเดินตามจังหวะ
ที่เหมาะสมกับตนเองเขาไม่ปล่อยให้การแข่งขันหรือความคาดหวังจากสังคมมากำหนดความสุขของเขาอีกต่อไปธนาเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันรู้จักพักเมื่อเขาเหนื่อยรู้จักเลือกคบคนที่ใช่รู้จักมุ่งมั่นอดทนกับบางเรื่องที่เหมาะสมกับเขาแล้วรู้จักให้คุณค่ากับความสุขที่เรียบง่ายเขารู้สึกว่าความสุขคือการใช้ชีวิตตามจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเขาเองในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบการหาจังหวะชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองการให้ความสำคัญกับความสุขที่แท้จริงและการรู้จักยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งตามความสำเร็จที่สังคมคาดหวังเอาไว้แต่คือการค้นพบความสงบและความสุขภายในใจตามจังหวะที่เราพอใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ